นะครับส่วนวันนี้นอกจากว่าจะไป งานภารกิจในตรวจติดตามราชการที่อุตรดิตถ์แล้วท่านนายกก็ยังมีวิดีโอคอลนะวันนี้มีเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นถ้าเราติดตามกันก่อนหน้านี้นะครับก็เราได้รับข่าวดีในการที่กลุ่มฮามาสนั้นปล่อยตัวประกรันคนไทยออกมาซึ่งวันนี้มาถึงประเทศไทยแล้ว17ตัวประกรันคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกรันจากเหตุการณ์สู้รบในอิสราเอลวันนี้ก็เดินทางมาถึงไทยแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็วิดีโอคอลเข้ามาหาที่สําคัญคือท่านก็สอบถามเรื่องของสารทุกข์สุขดิบต่าง และก็สั่งเร่งให้หาทางในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่ยังถูกจับอยู่ในเวลานี้ก็รุมๆแล้วก็คือเลยอีก9คนซึ่งต้องรอรุ้นนะครับคุณชมพู่คุณผู้ชม,มว่าช่วงประมาณสักตีสอถึงตีสเนี่ยประมาณนี้ฮะห่วงระยะเวลาประมาณนี้เนี่ยทางฮามาสเนี่ยเขาจะประกาศในการปล่อยตัวประกันออกมาซึ่งลุนล้นว่าวันนี้เนี่ย เป็นวันสุดท้ายเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะครับในการที่จะครบในช่วงระยะเวลาหยุดยิง7วันที่ก็มีการพูดคุยกันไว้ก็จะมีการปล่อยตัวประกันออกมาน่าจะมีคนไทยอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยอีกพบมีมาทุกวันแล้วนะฮะแบบค<ช>่ะก็น่า<ช>จะมีอีกวันนี้ก็ขอให้น่าจะเป็นอีก9คนสุดท้ายนะคะ<ช>ที่ได้รับ,รบการปล่อยตัวแล้วกันอรอติดตามอัปเดตที่ข่าวเช้ากันแล้วกันแต่ว่าเราไปอัปเดตเรื่องนี้กันนะครับท่านปานปรีพระหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็แถลงข่าวนะครับ ต้อนรับ17คนไทยที่ถูกปล่อยจากตัวประกันนะครับโดยการถแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินก็มีการวิดีโอคอลนะครับมาจากอุตรดิต์นะครับจอใหญ่เลยมาสอบถามนะครับสารทุกสุขดิบของพี่น้องคนไทยโดยท่านถามนะครับว่าดีใจหรือไม่ที่กลับมาและก็สอบถามด้วยว่าได้ติดต่อกับเพื่อนคนไทยที่ยังเหลืออยู่ว่าสบายดีหรือไม่นะครับก็พี่น้องคนไทยก็ ตอบได้เท่าที่จะตอบได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเห็นว่าอยู่กันหลายที่ไม่ได้อยู่รวมในที่เดียวกันะนะครับซึ่งตัวแทนแรงงานไทยบอกว่ามีกําลังใจที่ดีมากๆและก็ยอมรับว่าไม่ทราบข่าวเพื่อนคนไทยที่เหลือและก็ได้รับการดูแลดีในระดับหนึ่งไม่ถึงกับอยู่ในขั้นของการดูแลแบบเลวร้ายนะฮะนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังบอกด้วยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลรวมทั้งท่านรัฐมนตรีปานปรีเนี่ยนะครับติดต่อขอความช่วยเหลือกับหลายประเทศที่เราได้เห็นคือ ไปพร้อมกันหลายภาคส่วนเลยนะคุณชมพู่คุณผู้ชมมีทั้งในภาคส่วนของรัฐสภาเองก็ก็ตามนะครับรวมไปถึงในภาคส่วนของคนที่มีเครือข่ายที่จะสามารถคือทําทุกวิธีการครับในการเจราจาติดต่อกับทุกหน่วยทุกส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มฮามาสนะครับให้ปล่อยตัวประกันคนไทยออกมาแล้วก็เป็นผลนะครับนับตั้งแต่วันที่7ตุลาได้หาแนวทางช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ทุกคนก็มีความเป็นห่วงนํามาสู่วันนี้ที่คนไทยได้รับการช่วยเหลือ แลยก็อยากให้คนที่เหลือได้รับการช่วยเหลือกลับมาโดยเร็วทั้งหมดทุกคนด้วยนะครับใช่ค่ะนอกจากนี้คุณปานปรียังบอกด้วยนะคะว่าคนไทยทั้ง17คนที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาทุกคนมีสภาพจิตใจดีค่ะซึ่งทางการอิสราเอลก็ดูแลเป็นอย่างดีในโรงพยาบาลคนไทยที่ประสบปัญหาแล้วก็ห่วงว่าจะไปกระทบกับสุขภาพจิตพบว่าตอนนี้ทุกคนยังคงสุขภาพจิตดีนะคะแล้วก็อยากกลับไทยให้เร็วที่สุดในช่วงที่อยู่อิสราเอลได้ข่าวดีค่ะ ว่ามี2คนถูกปล่อยตัวมารวมกับชุดนี้เป็น19คนคนแล้วก็เพิ่มอีก4คนระหว่างที่กําลังเดินทางมามเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวประกันปล่อยมาแล้วตอนนี้เนี่ยคนไทยนะคะคือ23คนที่ถูกปล่อยตัวแต่ว่ายังคงมีอีก9คนที่ยังคงจับถูกเป็นตัวประกันต่อ<ม>นะคะก็คงยืนยันนะคะว่าจะทำงานต่อจนกว่าทั้งหมดนั้นจะได้รับอิสรภาพกลับมาบ้านเรานะคะค นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยที่กลับมาชุดแรก17คนแล้วก็อีก6คนบางส่วนต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพให้เรียบร้อยนะคะก็คาดว่า6คนเนี่ยก็จะเดินทางกลับมาในเร็ววันเหมือนกันขอบคุณมิตรประเทศที่ช่วยเหลือเพราะว่าเท่าที่สัมผัสได้ทุกคนทุกชาติรักคนไทยนะคะแล้วก็อยากจะมาเที่ยวไทยจึงอยากให้คนไทยได้รับการช่วยเหลือโดยจํานวนตัวประกัน200คนค่ะก็พบว่าคนไทยเนี่ยได้รับการปล่อยตัวในระดับต้นๆแล้วก็มีการปล่อยตัวมากที่สุดด้วยนะคะ ะะเดี๋ยวไปฟังเสียงของท่านปานปรีกันค่ะขณะนี้เนี่ยตัวประกันทั้งหมดเนี่ยก็ออกมาแล้วประมาณ23คนนะครับยังคงค้างอยู่ประมาณ9คนนะครับเราก็เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางคณะที่ทำงานอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณสุขกอ,อ,องทัพนะครับ แล้วก็หน่วยงานอื่นออีกหลายหน่วยงานเนี่ยที่ให้การสนับสนุนเนี่ยก็ยังต้องทําภารกิจนี้ต่อไปจนกว่าอีก9คนเนี่ยจะได้รับอิสรภาพนะครับได้กลับมาสู่ประเทศไทยจะได้เห็นภาพบรรยากาศในความอบอุ่นของบรรดาครอบครัว<า>ที่ไปรอรับญาติพี่น้องของตัวเองบางคนบอกว่าหูเหมือน มือนได้ชีวิตใหม่กลับมาเลยนะ<ช>นะคือเม<ะ>ื่อก่อนหน้าน,นี้คือคือเราต้องคิดถึงนะครับว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งในบ้านเราถูกจับไปเป็นตัวประกรันแล้วไม่รู้ว่าเขามีสภาพชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรเป็นตายร้ยดีอย่างไงแล้วอยู่ๆวันหนึ่งปรากฏว่าเฮ้ยเขาถูกปล่อยตัวออกมาแล้วได้กลับมามสู่อ้อมกอดของคนที่บ้านเนี่ยโอ้โหรู้สึก ปรับลื้มและก็ดีใจแทนญาติิเลยเกินนะครับนอกจากนี้ท่านรองนายุรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังบอกด้วยว่าเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจท่านก็ไปพบกับประธานาธิบดีอิสราเอลและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของที่นั่นนะครับขอความมั่นใจว่าพี่น้องคนไทยที่ไปอิสราเอลจะได้รับความปลอดภัยและก็ได้รับสิทธิประโยชน์ และเขาเองก็รับปากว่าจะดูแลอย่างดีนะครับไม่ต้องเป็นห่วงหรือกังวลว่าจะถูกตัดชื่อทิ้งแต่อย่างใดขณะที่ตัวแทนคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันได้กล่าวขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและท่านปานปรีด้วยและก็ทุกหน่วยงานรวมไปถึงเอกอัครราชทูตและก็คนไทยทุกคนครับที่ส่งกําลังใจให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันและก็ ขอแสดงความเสียใจนะครับกับเพื่อนแรงงานไทยที่ก็เสียชีวิต39คนจากนั้นก็ขอให้ทุกคนร่วมกันยืนไว้อาลัยกับเพื่อนๆแรงงานนะครับนี่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นภาพของความปรับเปลื้มใจของได้ด้วยว่าคนไทยทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะครับที่เห็นเหตุการณ์รในครั้งนี้นะครับเราก็คงต้องมารอลุ้นกันนะคะคุณผู้ชมว่าอ,อีก9คนนั้นจะถูกปล่อยตัวมาเมื่อไหรน่นะคะเพราะว่าตอนนี้เองเ,องเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวข่าวต่างประเทศเบรกหน้าเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของการเจรจาว่าจะมีการพักรบถาวร ทำอย่างไรดีถึงจะเกิดเหตุการณ์น,นั้นได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในข่าวต่างประเทศค่ะ